ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชระพันธ์ประจวบลาบผมโบกัสธีรธันขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระอัพวันนี้เราเปิดมาด้วยประเด็นดราม่าอีกแล้วมาอีกแล้วเรื่องดราม่าใช่ว่าเป็นคนแบบว่าตามติดโซเชียลมีเดียมีดราม่าอะไรวันนี้เจอดราม่าอันหนึ่งมาก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนเอาง่ายๆก็คือทะเลาะวิวาทเด็กโดนตีแหละอ๋อเราจะคุยเรื่องนี้ไม่เรียวสร้างชาไม่เรียวโอเคใช่โอ้โหวันนี้ดังมาก ดังมาก ใช่คือจริงๆอ่ะก็จะบอกว่าสมัยก่อนมันก็มีแหละแต่ว่าแค่มีความสงสัยว่าทำไมประเด็นอย่างเงี้ยถึงยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการใช้ไม่เรียวหรือว่าการลงโทษด้วยการตีเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องของความรุนแรงออกไปเนี่ยจริงๆแล้วทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงปู่ย่าตายายคุณครูบาอาจารย์เนี่ยก็หวังดีที่อยากจะส่งเสริมให้เด็กๆได้เป็นคนดีของสังคมจริงๆจะบอกว่าประเทศไทยเรามีพรบ.คุ้มครองเด็กการที่ไปกระทำความรุนแรงต่อเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เห็นว่าลูกตัวเองโดนกระทำก็สามารถที่จะไปร้องเรียนดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยเช่นกันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฟังอย่างนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็มีการปกป้องมีการดูแลครอบคลุมใช่ไหมครับแต่แล้วที่นี้กับคุณครูบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีบทลงโทษอะไรให้กับลูกศิษย์เขาบ้างครับเขาจะทำยังไงได้บ้างจริงๆเรื่องของการตีเป็นเรื่องที่ล้าหลังแต่ว่าในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนะครับมี4ทางเลือกนะครับที่จะลงโทษน้องๆได้ด้วยเวลาน้องๆกระทำความผิดหรือน้องๆไม่ส่งกันบ้านนะครับหรือลอกกันบ้านคนอื่นนะครับอันนี้ไม่ควร4อย่างแปลว่าทำประจำไม่เคย สี่อย่างนะครับหนึ่งก็คือการว่ากล่าวตักเตือนนะครับแล้วก็ต้องเป็นการว่ากล่าวตักเตือนที่อบอ้อมอารีนะอย่าใช้วาจาที่ดูถูกเหยียดหยามเด็กๆเพราะว่าน้องๆก็มีจิตใจเหมือนกับพวกเราเนาะอย่างที่สองคือการทำทันบนใช่ไหมครับเช่นอะไรบ้างนะครับก็ลงโทษไว้คาดโทษไว้ถ้ามีครั้งต่อไปอาจจะต้องโดนพักการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอย่างที่สามนะครับก็คือการตัดคะแนนความประพฤติเคยโดนไหมเคยไม่รู้ว่าจะตอบว่าไม่เคยฉะนั้นถือว่าเป็นคนปกตินะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดไม่โดนตัดคะแนนเลยคืออะไรรู้ไหมเด็กดีเกินไปเราจะต้องมีขาวๆดำๆบ้างเลยอย่างที่4ครับก็คือการทำกิจกรรมนะครับเพื่อปรับพฤติกรรมอันนี้อย่างที่เรายกตัวอย่างไปว่าเราเองก็โดนคุณพ่อคุณแม่เนาะหักเงินแล้วก็ให้ไปทำความสะอาดจริงๆก็ถือว่ามันก็มีขอบเขตเนาะแล้วก็มีกฎหมายระบุชัดเจนด้วยว่าคุณครูสามารถทำยังไงได้บ้างแต่ทีนี้ก็แน่นอนแหละว่าคุณครูก็ต้องมีบางคนที่ทำเกินเลยไปบ้างใช้ความรุนแรงมากๆจริงๆเนี่ยเขาจะมีบทลงโทษไหมเรื่องของการบทลงโทษเนี่ยจริงๆมีทั้งลงโทษทั้งสองวิธีเลยนะครับหนึ่งก็คือแน่นอนว่ามันผิดระเบียบต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับสอบสวนวินัยนะถ้ารุนแรงเกินกว่าเหตุถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยนะครับถ้าเป็นครูเอกชนเนี่ยก็ถึงขั้นอาจจะต้องให้ออกจากการเป็นบุคลากรของทางสถานศึกษาอีกมิตินึงครับก็คือเรื่องของการมาตรการทางอาญาเนาะก็คือกฎหมายทางอาญาคือการใช้ความรุนแรงอันเนี้ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีจริงๆก็ต้องบอกกับคุณครูนะอีกครั้งนึงนะครับว่าเรื่องของการเรื่องของความหวังดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองได้ดีโตไปเป็นคนดีก็ต้องก็เข้าใจคุณครูนะครับผมแต่ว่าสำหรับคุณครูท่านไหนนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนเนี่ยที่ยังคงมีความสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ตามช่องทางที่เรากำลังขึ้นเอาไว้ให้นี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของพวกเราหมดเวลาอีกแล้วครับก็ต้องกลับมาติดตามรายการของเรานะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับ9:25 นทางช่อง9 Mcot HD ด้วยนะครับติดตามย้อนหลังได้ด้วยได้ครับผมผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับกับรายการไร้สาระแล้ววันนี้นะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ